ตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมามีการใช้นโยบายใหม่สำหรับการซื้อสินค้าปลอดภาษีในมณฑลไหหลำโดยตอนเดินทางออกจากเกาะนักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องแสดงสินค้าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใน2กรณีกรณีแรกคือสินค้าปลอดภาษีที่มีราคา 50,000 หยวนหรือประมาณ 250,000 บาทขึ้นไปสามารถซื้อแบบการันตีพิกอัพโดยผู้ซื้อสินค้าจะต้องจ่ายเงินมัดจำไปล่วงหน้าเมื่อรับสินค้าแล้วเจ้าหน้าที่จะคืนเงินมัดจำจำนวนเท่ากับค่าภาษีนำเข้าของสินค้านั้นให้กับผู้ซื้อภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่ใช้สินค้านั้นบนเกาะไหหลำส่วนกรณีที่2คือสินค้าปลอดภาษีที่มีราคาน้อยกว่า 20,000 หยวนหรือน้อยกว่า 10,000 บาทสามารถซื้อแบบ Buy Now and Pick Up โดยนักท่องเที่ยวสามารถซื้อและรับสินค้าได้ทันทีสินค้า15หมวดที่อยู่ในรายการ Buy Now and Pick Up เช่นเครื่องสำอางน้ำหอมกระเป๋าเดินทางนมผงสูตรสำหรับทารกยกเว้นสินค้านาฬิกาเครื่องประดับไวน์และสุราที่ไม่รวมอยู่ในกรณีนี้ในเดือนแรกหลังจากนโยบายนี้มีผลบังคับใช้มีการซื้อสินค้าปลอดภาษีแบบ Buy Now and Pick Up สูงถึง348ล้านหยวนหรือประมาณ 1,700 ล้านบาทและแบบการันตีพิกอัพเกือบ6ล้านหยวนหรือกว่า30ล้านบาทนักท่องเที่ยวจากมณฑลเสฉวนบอกว่านโยบายนี้ทำให้สามารถรับสินค้าขนาดเล็กได้ทันทีและสินค้าขนาดใหญ่จะถูกส่งตรงถึงบ้านฟรีช่วยสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่น่าประทับใจ